จากความเดิมตอนที่แล้วในรายการเรียลลิตี้แข่งทำอาหาร Hell's Kitchen เพนนีเจอกระดูกอ่อนปูในจานส่งคืนครัวเชฟวิลแมนผู้เป็นหัวหน้าครัวในคืนนี้พบข้อผิดพลาดมากมายของผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่มาก่อนหน้านี้แล้วเขาจะตัดสินใจยังไงมาดูกันได้เลยค่ะเย็นนี้จะกินอะไรอะคะทั้งทีมงานได้เตรียมข้าวกะเพราสำรองไว้ในกรณีครัวปิดค่ะเรามาเริ่มรีวิวสนุกสนุกกันดีไหมคะไข่สุกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอจ่าค่ะโอ้อันนี้โอเคค่ะมีเดียมแรค่ะมีเดียมแรจะดูแห้งๆไปนิดนึงนะคะค่ะแต่ก็อาจจะโลแฟตนี่อันนี้นะคะเป็นกะเพราลีนกะเพราลีนนะคะนิวโอลีนแต่ไม่ดูไม่ค่อยแดงนะคะไม่รู้จะแซ่บหรือเปล่านะคะแต่ก็อย่าแซบเลยค่ะเพราะเดี๋ยวแสบท้องเพราะยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยเดี๋ยวท้องจะแสบค่ะกะเพราเฮลส์คิทเช่นค่ะในชิมรสชาติ